รรคก้าวไกลและคุณพิธาล้มล้างการปกครองนี่คือหัวใจเลยของวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญน่ะจะไปพิจารณาเป็นอื่นไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่พิจารณาข่าวมิโก้ครับ EP ที่107นะฮะวันนั้นมันผูกพันวันนี้ด้วยแต่มันมีสิ่งนึงที่สำคัญมากที่ผูกพันนั่นก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรคำว่าทุกองค์กรก็คือผูกพันศาลรัฐธรรมนูญด้วยนี่คือหัวใจเลยของวันนี้เป็นหัวใจที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญน่ะจะไปพิจารณาเป็นอื่นไม่ได้เพราะอะไรครับคุณลองดูสิฮะคือศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้แล้วเมื่อมกราว่าพรรคก้าวไกลกับคุณพิธาล้มล้างการปกครองพอมาวันนี้เนี่ยมีคนไปฟ้องว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลนั้นล้มล้างการปกครองมันก็กลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นท่านก็ต้องทำตามสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนมกราได้วินิจฉัยเอาไว้แล้วอ่ะแล้วบางท่านก็คือยังเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในชุดวันนี้ดังนั้นตัวเองจะไปบอกว่าวันนี้ไม่ล้มล้างแต่ตอนมกราล้มล้างอันนี้มันยากแล้วถูกไหมครับเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย้ำว่าผูกพันทุกองค์กรหลายคนก็ผูกพันทุกองค์กรก็คือองค์กรทั้งหลายอย่าลืมว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คือองค์กรก็คือผูกพันตัวเองด้วยเวลาตัวเองวินิจฉัยอะไรไปก็คือผูกพันตัวเองด้วยอันนี้คือคำอธิบายที่จริงๆแล้ว ผมก็เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า หลายท่าน ผู้สันทัดกรณีหลายท่านนั้นก็บอกว่ามันก็เป็นการยากจริงๆคือแม้ว่าวันนี้จะเป็นการตัดสินที่เป็นการตัดสินความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่มันล้มล้างเหมือนกันตัวความผิดมันคือความล้มล้างเหมือนกันมันก็เลยนำมาซึ่งวันนี้นะฮะนี่ล่ะนี่คือก้อนนี้เป็นก้อนหลักที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาต้องออกมาอธิบายว่าวันนั้นมันผูกพันวันนี้ด้วยกรณีที่จะยื่นยุบพรรคเนี่ยมันมี2กรณีด้วยกันคือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากับความปรากฏศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่ากกต.นั้นใช้เหตุผลที่ว่าในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งกระทำการล้มล้างการปกครองให้ยื่นได้ก็คือยื่นพอยื่นมาปั๊บศาลท่านก็บอกว่าท่านก็มีอำนาจที่ตัวท่านนั้นจะรับไว้พิจารณาตามขอบข่ายอำนาจว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องใดได้บ้างเรื่องนี้อยู่ในข่ายที่เป็นอำนาจของท่านไม่ใช่ศาลอื่นท่านจึงรับไว้พอท่านรับไว้ท่านก็มาพิจารณาต่อว่าจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยยังไงดีแต่มันมีสิ่งนึงที่สำคัญมากที่ผูกพันนั่นก็คือคำวินิจฉัยเมื่อมกราคมที่ผ่านมาว่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาล้มล้างการปกครองซึ่งคำวินิจฉัยนั้นผูกพันทุกองค์กรรวมถึงผูกพันตัวท่านด้วยพอผูกพันตัวท่านด้วยครั้งนี้ยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพราะล้มล้างการปกครองการที่ท่านจะไปตัดสิทธิ์ว่าการที่ท่านจะไปวินิจฉัยว่าไม่ล้มล้างการปกครองเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดต่อสิ่งที่ท่านได้เคยวินิจฉัยไว้เองเมื่อตอนเดือนมกราคมสรุปผมอ่านแล้วผมสรุปประมาณนี้นะฮะเลยต้องนำไปสู่การยุบพรรคโดยบริบทของกฎหมายในเมืองไทยไม่ใช่กฎหมายเมืองนอกประมาณนี้ฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News